โค้ชโตให้เวลานูรู2นักเค้นความเก่งหลังมีชื่อโค้ชโตสิริศักดิ์ยอดญาติไทยแม่ทัพช้างศึกจะให้เวลานูรูสียันเกมดาวเตะความเร็วสูงของการท่าเรือ FC อีกแค่2นัดหากว่าไม่สามารถรีฟอร์มเก่งได้มีโอกาสไม่น้อยที่จะหลุดจากการเป็น23ขุนพลลุยศึกคิงคัพครั้งที่47จากการประกาศรายชื่อ35คนของทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนตัดตัวเหลือ23ขุนพลลุยศึกคิงคัพครั้งที่47ระหว่างวันที่5ถึง8มิถุนายนนี้โดยมีชื่อของนูรูสียันเกมปีกจรวดที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาเล่นให้กับการท่าเรือ FC ไม่นานนักล่าสุดมีการยืนยันจากทางโค้ชโตสิริศักดิ์ยอดญาติไทยกุนซือของทีมแล้วว่าจะให้เวลาปีกมูลค่า20ล้านบาทที่ย้ายมาจากฉลามชนชลบุรี FC เข้ามาสู่ถิ่นแพทสเตเดียมเมื่อปี2018แค่2เกมในไทยลีก2019เพื่อดูฟอร์มว่าจะสามารถเล่นได้หรือไม่กับทีมชาติไทยซึ่งทั้ง2แมตช์ที่กล่าวมาก็คือวันที่18พฤษภาคมนี้เวลา19นาฬิกาพบทรูแบงคอกยูไนเต็ดเย่าและวันที่25พฤษภาคม62พบนครราชสีมามาสด้า FC เวลา17นาฬิกา45นาทีหากว่าไม่สามารถเค้นฟอร์มได้ก็อาจจะหลุดจากการลุยคิงคัพที่จะเปิดเกมแรกพบกับเวียดนามวันที่5มิถุนายน62